สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำสตรอเบอรี่ชีสเค้กกันค่ะจะทำกันแบบง่ายๆเลยนะคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพื่อนๆสามารถทำตามคลิปกันได้เลยค่ะส่วนผสมและรายละเอียดพี่ก็ได้แปะไว้ให้ในแต่ละขั้นตอนเรียบร้อยนะคะจริงๆแล้วเค้กสูตรนี้ไม่มีเตาอบก็ทำได้นะคะแค่มีแครกเกอร์ติดบ้านอยู่ค่ะนำมาบดหยาบๆแล้วก็ผสมกับเนยละลายก็ทำเป็นฐานเค้กได้แล้วนะคะแค่กดใส่พิมพ์แล้วแช่ตู้เย็นค่ะแล้วก็นำออกมาใส่ตัวเค้กได้เลยนะคะแต่พอดีวันนี้บ้านพี่ไม่มีแครกเกอร์ติดบ้านนะคะก็เลยต้องมาทำฐานเค้กแบบนี้เองค่ะคนจนเข้ากันเรียบร้อยเราก็มาแบ่งเป็น2 ส่วนให้เท่าๆกันค่ะจะเอาส่วนหนึ่งมาผสมกับซอสสตรอเบอรี่เข้มข้นนะคะใช้ประมาณ50กรัมค่ะของพี่จะเพิ่มสีแดงสตรอเบอรี่ไปนิดนึงนะคะ1หยดค่ะจะได้เพิ่มสีสันสวยงามนะคะใครจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็ได้ค่ะสำหรับสีผสมอาหารนะคะคนจนเข้ากันดีแล้วเราก็นำไปใส่ถุงบีบได้เลยค่ะทั้ง2 สีเลยนะคะสีละถุงค่ะ
ใส่ถุงเสร็จเรียบร้อยก็เตรียมไปบีบใส่ในพิมพ์ได้เลยค่ะฐานเค้กนี้เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะบีบใส่ตรงกลางสลับสีไปเรื่อยๆค่ะจนเกือบจะเต็มนะคะให้เหลือขอบไว้ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วก็เคาะสัก 2-3 ทีนะคะปิดแรปแช่ตู้เย็นไว้ประมาณ3ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านไป3ชั่วโมงค่ะเค้กของเราก็เซตตัวเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็จะนำออกจากพิมพ์นะคะส่วนหน้าก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะของพี่ก็จะมีประมาณนี้นะคะง่ายๆค่ะขั้นตอนการนำออกจากพิมพ์นะคะใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กนะคะชุบน้ำอุ่นค่ะหรือว่าน้ำร้อนนะคะแล้วก็ประกบรอบๆพิมพ์แบบนี้ค่ะหาแก้วหรือว่าอะไรก็ได้นะคะรองตรงฐานพิมพ์ค่ะเสร็จแล้วก็เลื่อนพิมพ์ลงแบบนี้นะคะง่ายๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาแต่งหน้ากันเลยค่ะของพี่ก็จะใส่ประมาณนี้นะคะไม่มีอะไรเยอะค่ะทำกันง่ายมากเลยนะคะเค้กสูตรนี้รับรองค่ะอร่อยแน่นอนนะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากค่ะใครๆทำก็อร่อยนะคะลองทำทานกันเลยค่ะดูจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะส่วนด้านในของเค้กเพื่อนๆสามารถดูได้ตรงท้ายคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ